ออกที่สองเลยเนาะครับดูครับบ่มีดับแจ๊แค่เล็กสักน้อยเบาอย่างนั้นมันบ่กระตุกยังไงแค่สองมันจะปกติมันจะดึก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 ไงหายไปแล้วตะกอนคันเร่งมันจะบึ๊บครับโยกเลยอ่ะไม่ค่อยสมูทอ่ะของเดิมมันบ่เลี้ยงอันนี้เลี้ยงละเกียร์6ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยครับครับไงเบาผิวเลยปกตินี่เกียร์2มันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไงหนักตึงมันจะดับนะเกียร์เรียงหมดละนะไม่มีตึกๆตักๆเลยนิ่มเรียงกันทุกเกียร์เป็นไงสบายไหมคนละคันเลยแฟนซีใส่เกียร์หกได้ครับเหยียบต่อเหยียบต่อมามาปื๊ดเลยเพราะฉะนั้นพอเราใส่เกียร์หกปุ๊บเราเติมคันเร่งมันไม่มีครับแล้วเกียร์สองอย่างยาวของเดิมมันอ่ะหนึ่งปุ๊บไปสองนี่โอ้โหกลายเป็นว่าอะไรนะ11ยังไงมันต่อเกียร์กันนี่ครับมันเหมือนจะฝืนน่ะครับทุกอย่างหายหมดส่งรถก็ไม่ต้องเยอะนี้ถ้าจะให้เดานี่ประมาณว่ารอบมันต่ำไหมรอบต่ำไม่ได้ประหยัดน้ำมันซดน้ำมันกลายเป็นไม่มีแรงครับพอเราจะเราเติมเยอะเลยทีนี้ใช่กดเยอะเราเทคคันเร่งไปอันนี้กดนิดเดียวก็มาแล้วเห็นไหมล่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยครับสบายโอเคนะพี่เนาะขอบคุณพี่มากผมมาจากสุพรรณเลย